ให้กูทำไมแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่พวกเธอทำพี่กุ้ยพี่กุ้ยคะพี่กุ้ยคิดถึงพี่ที่สุดเลยอ่ะแล้วนี่มาได้ไงเนี่ยก็เองเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพน่ะลงเครื่องปุ๊บก็มาหาพี่ปั๊บคิดถึงพี่ที่สุดอ่ะจริงมั้งคุณคะนี่ใครเหรอคะอ๋อนี่น้องแอนน้องข้างบ้านอ่ะที่โตมาด้วยกันนี่พี่สะใภ้เหรอคะดูแต่งตัวเขาสิแอนดูว่าแม่บ้านซะอีกผมก็ว่างั้นแหละดูหน้าคุณสิโซมอย่างอะไรก็ไม่รู้ทั้งฝ้าทั้งกาเต็มหน้าไปหมดเลยอ่ะพี่กุ้ยคะแอนลงจากเครื่องอ่ะแอนหิวมากเลยพี่พาแอนไปหาอะไรกินหน่อยสิได้สิเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงนะแอนอยากกินอะไรสั่งเต็มที่ได้เลยโอเคค่ะคุณคะฉันเพิ่งทำกับข้าวเสร็จเองนะคะคุณก็ไปกินเองสิเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปกินข้างนอกกับแอนคุณช่วงนี้บ้านน้องแอนเขากำลังต่อเติมซ่อมแซมอ่ะน้องแอนเขาจะมาอาศัยอยู่บ้านเราสักพักหนึ่งอ่ะพี่กุ้ยให้แอนนอนห้องไหนดีคะห้องนี้ได้ไหมคะนี่มันห้องฉันกับกุ้ยนะหรือว่าเธอจะนอนห้องเดียวกับกุ้ยอ่ะนอนห้องเดียวกับพี่กุ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะตอนเด็กๆเราก็เคยนอนห้องเดียวกันแถมนอนเตียงเดียวกันอีกด้วยใช่ไหมคะพี่กุ้ยนี่มันจะเกินไปแล้วนะนี่คุณจะเสียงดังไปทำไมน้องเขาก็แค่ล้อเล่นอ่ะทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ปัญญาตั้งแต่ที่น้องสาวข้างบ้านกุ้ยกลับมาก็เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตคู่ของฉันกับกุ้ยทำไมคุณต้องไปส่งเขาด้วยทำไมไม่ให้เขานั่งแท็กซี่กลับเหมยนี่แอนเขาเมามากเลยนะคุณจะให้เขานั่งแท็กซี่กลับได้ยังไงมาอันตรายพี่กุ้ยคะเร็วๆหน่อยค่ะแอนปวดหัวไม่ไหวแล้วค่ะเอ็งอยากกลับบ้านมากเลยกุ้ยได้จ้ะได้จ้ะงั้นฉันขอไปด้วยพี่กุ้ยคะเร็วๆหน่อยสิคะคนเยอะเอ็งไม่ชอบแบบหายใจไม่ออกคนเยอะตรงไหนมีแค่ฉันคนเดียวเนี่ยนะเหมยนี่คุณจะเอาชนะไปเพื่ออะไรกันเนี่ยคุณเอาเวลาที่เรามายืนเถียงกันอะไปดูแลตัวเองก่อนไหมดูสภาพคุณตอนนี้สิยังกระสอบเดินได้อะว่างๆอ่ะคุณหัดส่องกระจกดูบ้างนะและอีกอย่างอ่ะก่อนที่คุณจะออกจากบ้านอ่ะช่วยแต่งหน้าทาแป้งด้วยนะผมไอคนหนึ่งเขาตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีชีวิตสิ้นหวังกับทุกอย่างฉันทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่เขากลับมองไม่เห็นค่าอะไรในตัวฉันเลยดูหน้าคุณสิโซมอย่างอะไรก็ไม่รู้ทั้งฝ้าทั้งกาเต็มหน้าไปหมดเลยคุณเอาเวลาที่เรามายืนเถียงกันไปดูแลตัวเองก่อนไหมดูสภาพคุณตอนนี้สิยังกระสอบเดินได้อะThank you.
ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องรักและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นทุกอย่างถึงจะดีเองถึงได้ดูสวยมั่นใจขนาดนี้อ่ะพี่ดูฉันสิผิวฉันก็แห้งสามีบ่นตลอดเลยอ่ะพี่มีเคล็ดลับอะไรบอกฉันหน่อยสินะพี่ก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกพี่ก็แค่โชคดีไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีน่ะนี่ไง Vida Wix C เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์ Vida ซึ่งมี Vida Collagen และ Guta Maxเป็นอาหารเสริมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่มีขายตามเซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเพียงแค่ทานวีด้าวิกซีวันละ2แคปซูลเช้าเย็นจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นอีกทั้งยังช่วยชะลอวัยและทำให้ผิวดูกระจ่างใสอยู่เสมอเพราะมีสารสกัดจากธรรมชาติคาโมคาโอยิ่งถ้ากินวีด้าวิกซีและวีด้าคอลลาเจนและกูต้าแม็กก็จะยิ่งเห็นผลยิ่งขึ้นจริงเหรอพี่เมย์ฉันอยากกินบ้างเบลจำไว้นะถ้าเรามัวแต่เอาเวลาไปดูแลคนอื่นเราก็จะไม่มีเวลาดูแลตัวเองผู้หญิงอย่างเราอ่ะต้องรักตัวเองให้มากที่สุดรู้ไหมอ่ะพี่ให้ขอบคุณมากเลยนะพี่เหมยเธอก็รู้อยู่ว่าเขามีภรรยาแล้วเธอก็ยังทำตัวไร้ลิงสาเกาะแก่สามีชาวบ้านพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไหลอย่างอายแล้วที่ฉันตบกุ้ยก็เพราะว่าเธอเป็นต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องนี้แอนฉันจะบอกเธอให้นะถึงฉันจะเป็นคนแพ้ขนหมาแต่คนอย่างฉันก็ไม่เคยกลัวหมานี่เธอส่วนคุณอย่าใช้คำว่าพี่น้องเพื่อมาบังหน้าเราไปเล่นชู้กันลับหลังเพราะฉันไม่มีเวลามาเล่นละครกับคุณหรอกนะอยู่บ้านเสแสร้งแกล้งทำเป็นคนดีพอออกจากบ้านก็ทำตัวเป็นคนสดถ้าคุณแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างน้องสาวกับภรรยาไม่ได้ฉันว่าเราสองคนก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอีกเราหย่ากันเถอะแล้วเชิญพวกคุณสองคนสายหัวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ที่นี่มันบ้านของพี่กุ้ยแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันไม่ทราบบ้านของกุ้ยเหรอฉันต่างหากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ส่วนเขาเป็นแค่คนอยู่อาศัยออกไปได้ละเหมยผมขอโทษคุณฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมฉันบอกให้ออกไปไงก่อนที่ฉันจะเรียกรปภมาลากตัวคุณออกไปไปโอเคครับโอเคThank you.
ใช่ๆพี่รักเย็นนี้คุณอยากกินอะไรเดี๋ยวฉันทำให้ขอแค่คุณเป็นคุณทำผมกินได้หมดแหละพี่รักพอดีว่าฉันหิวน้ำเปล่าค่ะฉันขอไปซื้อน้ำก่อนนะได้ครับเดี๋ยวคุณไปรอที่รถก่อนนะคะครับฮัลโหลมิลินมิลินแม่คิดถึงหนูมากหนูคิดถึงแม่บ้างไหมคิดถึงค่ะแม่พ่อเขาดีกับหนูไหมลูกดีค่ะอันนี้เบอร์แม่ถ้าหนูคิดถึงแม่หนูก็โทรมาหาแม่นะค่ะแม่หนูต้องเชื่อฟังพ่อนะลูกตั้งใจเรียนหนังสือให้มากๆนะค่ะแม่นี่ลูกของคุณเหรอใช่ค่ะลูกของฉันเองคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะฉันบอกให้คุณไปรอที่รถคุณจะโกหกผมทำไมแล้วนี่คุณจะโกหกผมไปถึงไหนฉันกลัวว่ามันจะกระทบกับความสัมพันธ์ของเราสองคนหนูอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วการเรียนเป็นไงบ้างเทอมที่ผ่านมาหนูสอบได้ที่หนึ่งค่ะเก่งจังเลยแล้วนี่หิวข้าวหรือยังไปงั้นเรากลับบ้านไปกินข้าวกันโชคฉันคิดว่าคุณจะคุณคิดว่าอะไรล่ะลูกของคุณก็เหมือนเป็นลูกของผมผมรักคุณผมก็ต้องรักลูกของคุณด้วยไปต่อไปอ่ะมีอะไรห้ามโกหกผมอีกนะค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันฉันจะทำต้มยำกุ้งให้กินนะเป็นเงินรางวัลของคนเก่งหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะพ่อบอกหนูว่าห้ามรับของจากคนอื่นไม่เป็นไรครับนี่เป็นเงินรางวัลที่แม่ให้รับไว้สิขอบคุณค่ะมิลินเก็บสมุดแล้วก็เตรียมไปกินข้าวกันได้แล้วค่ะครับมาเก็บสมุดลูกมาทีละคุณทำกับข้าวไวมากเลยอ่ะไม่กี่นาทีก็เสร็จมาแล้วมาไม่ลืมกินกุ้งกินเยอะๆนะกับข้าวที่แม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะถ้าอร่อยก็กินเยอะๆเลยนะอร่อยมากเลยที่รักสงสัยวันนี้ผมต้องกินเยอะแน่เลยที่รักนี่กับข้าวที่เราไปซื้อที่ไหนหรอสดมากเลยอ่ะอ๋อฉันก็ไปซื้อที่ตลาดสดอะค่ะเนี่ยฉันให้แม่ค้าเลือกให้เองกับมือเลยนะวันหลังที่รักก็พามิลินไปซื้อด้วยนะแล้วก็ให้เขาซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วยได้ค่ะ
ไม่ดีกว่าเดี๋ยวยังไงผมไปด้วยเราจะได้ช่วยกันเลือกดีไหมได้เลยค่ะ